มทำให้คุณมาทำงานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ400,000ถึง100,000แล้วแต่งานนะครับไม่พอใจหรอครับนี่คือความลำบากอะเป็นคุณจะมาหรือเปล่าแต่ต่อแหลกันนะครับขอโทษครับอย่าโกหกกันนะครับเป็นคุณจะมาหรือเปล่ามีบ้านให้อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 4หลังและกำลังทำให้คุณเพิ่มอีก1หลังลำบากหรือเปล่าเพื่อนมีโรงแรมให้ดูอีก1ที่นะครับนับดูกันครับว่ากี่ชั่วโมงที่ทำงานกันไปหรือไม่ค่าคอมมิชชั่นนี้คือรายได้จากช่องผมจริงๆคุณไม่ต้องได้ในสิ่งนี้สิ่งที่ผมให้คุณมาได้ทำงานที่ประเทศไทยหยุดด่าว่าลำบากเถอะครับเป็นคุณจะมาไหมถ้าสมมติว่าคุณทำงานลำบากทั้งเดือนคุณมีเงินเก็บไม่มีด้วยเพราะคุณต้องไปจ่ายค่าห้องค่ากินค่าทุกอย่างคุณไม่เหลือเงินเดือนนะครับแล้วอยู่ดีมีคนนึงมาคุยกับคุณมาจีบคุณแล้วก็พยายามทำทุกสิ่งเพื่อคุณมีครอบครัวที่พร้อมซัพพอร์ตคุณมีคนเพศนั้นอีกเป็นแสนคนที่พร้อมซัพพอร์ตคุณมีรถรับส่งให้ตลอดเวลามีข้าวมีทุกอย่างให้กินตลอดเวลาแถมให้เงินค่าจ้างคุณชั่วโมงละ300,000 400,000ถึงบางงานไปถ่ายงานวันเดียว1,000,000 บาทเป็นคุณเอาไหมครับคุณยังว่าลำบากอีกไหมมีบ้านให้อยู่ทั้งหมด1 2 3 4 4หลังและกำลังทำให้คุณเพิ่มอีก1หลังลำบากหรือเปล่าเพื่อนมีโรงแรมให้ดูอีก1ที่นะครับนับดูแล้วกันครับว่ากี่ชั่วโมงที่ทำงานกันไปหรืออะไรกี่วันแล้วกันกี่วันที่ทำงานไปแค่เท่าไหร่ผมทำให้คุณมาทำงานที่ประเทศไทยได้ชั่วโมงละ400,000ถึง100,000แล้วแต่งานนะครับไม่พอใจหรอครับนี่คือความลำบากอะเป็นคุณจะมาหรือเปล่าอย่าตอแหลกันนะครับขอโทษครับอย่าโกหกกันนะครับเป็นคุณจะมาหรือเปล่าหากว่าคุณโสดแล้วก็ผมขอโทษจริงๆเพื่อนผมใช้คำเมื่อกี้นะครับผมขอโทษจริงๆนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆจากใจนะครับมันเยอะกว่านั้นครับแล้วคุณรู้ด้วยนะครับโทษครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องได้ค่าคอมมิชชั่นนี้คือรายได้จากช่องผมจริงๆคุณไม่ต้องได้ในสิ่งนี้รู้ไหมว่าจริงๆค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันควรจะเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทผมควรจะเป็นค่าใดๆต่างๆเพราะนี่มันคือช่องผมรู้ไหมว่าผมไม่มานั่งแบ่งแยกนะว่าวันไหนผมไลฟ์คนเดียวแล้วผมได้ค่าคอมผมเอามาแบ่งให้คุณ 50% ทั้งหมดจริงๆคุณไม่ต้องได้ไม่มีใครเคยได้ค่านี้นะครับเพราะว่าคุณได้ค่าตัวชั่วโมงละ 2-400,000 แล้วพอแล้ว
มันเยอะกว่าคนทั่วไปที่จะได้แล้วที่มาช่วยผมขายของกันไปกันมาที่เราช่วยกันค่าคอมในช่วงผมจริงๆคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้ 500,000 บาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้หรือทำเป็นแกล้งทิ้งไว้ที่บ้านผมผมต้องบอกว่ารอบแรกที่คุณมาทำไมเราถึงคุยกันถึงค่าคอมมิชชั่นเนื่องจากว่าคุณจำได้ไหมเตี้ยจำได้หรือเปล่าพี่ปูพี่เปิ้ลอยู่กับผมทีมงานอยู่กับผมวันนั้นวันแรกที่เราจะเข้าไลฟ์ขายของวันแรกที่คุณกำลังจะก้าวเข้ามาในไลฟ์ผมมีการขายของคุณจำได้ไหมว่ามันชะงักก่อนเข้าเพราะผมเห็นแล้วผมคุยกับเบสแล้วว่าเบสเขาจะมาคิดค่าสติกเกอร์ในช่องกูด้วยหรือเปล่าสักแป๊บเตียล่ามนะครับน้องเตียนะก็เรียกมาคุยแปลกันว่าพอดีผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่าเขาจะได้ค่าสติกเกอร์ด้วยไหมหากเข้าไปเข้าไปแล้วผมบอกว่าผมตกใจมากแล้วก็บอกว่าคือเขาคงจะเห็นผมตกใจนะผมบอกว่ามันไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีวันไหนที่ผมไลฟ์คนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ได้มาแบ่งคุณนะค่าสติกเกอร์เวลาเข้าในไลฟ์ซึ่งเขาเข้าใจนะครับตอนนั้นเขาก็บอกเพราะว่าอะไรรู้เปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะสติกเกอร์ที่คุณได้เพราะผมนะที่เวลาคุณดึงผมเข้าไปที่ช่วยกันละกันที่ผมเข้าไปแบบว่าน่ารักมีความสุขให้ทุกคนได้เห็นหรือบางทีที่คุณแทบไม่อยากให้ผมออกเพราะว่ายูนิเวิร์สมารัวๆผมเคยขอจากคุณสักบาทหรือเปล่าถ้าคุณไม่ยกเรื่อง 500,000 นี้มาผมก็ไม่ยกคอมมิชชั่นแอฟฟิลิเอทเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณควรได้ครั้งแรกที่คุณมาเนี่ยผมก็บอกให้แม่โอนไป 50% เพราะผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรนี่คือคนรักผมมาทำงานให้ผมมีกำลังใจเราทำงานด้วยกันวันไหนผมทำคนเดียวก็ไม่เป็นไรพี่เบลเป็นคนเสนอให้ด้วยนะครับอันเนี้ยแล้วพี่ปูพี่เปิ้ลก็ถามความตกลงของผมว่าให้ไหมทั้งที่จริงๆมันไม่ต้องให้ก็ได้ 50% ผมให้ครับผมให้ค่าตัวที่ชั่วโมงนึงหลายแสนแล้วก็ให้ค่า affiliate ด้วย 50% แต่ผมจะบอกให้ว่าความบันไลมันเกิดกับผมครับรอบแรกแม่ผมโอนเงินไปให้นะครับผมค่า affiliate แต่รอบ2พอเขากลับมาอีกรอบเนี่ยผมขอแล้วผมบอกทีมงานผมจริงว่าผมขอไม่แบ่งนะครับเงินในส่วนนี้ผมขอมาเป็นค่าบำรุงรักษาบริษัทของผมมาจ่ายค่าน้องๆของผมมาซื้อของให้ผมมีความสุขบ้างนี่คือเงินที่ผมควรได้ครับและผมให้ค่าตอบแทนคุณแบบอย่างเยอะมากแล้วอะมากกว่าดาราไทยหลายๆคนด้วยจริงเปล่าและที่สำคัญผมยังให้คุณนะครับพอดีผมมีเงินสดนะครับผมก็เลยให้คุณบอกเอากลับไปเลยเนี่ยอีกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยที่ว่ามันเป็นเนี่ยไอ้ที่ผมแบบก่อนตกลงอะนะผมก็ยังเคลียร์ชัดนะครับพี่เบลเป็นคนเคลียร์หลังบ้านให้ว่ามันยังมีของที่ว่าชาลีไปตกลงไว้ว่าอาจจะแบ่งให้ก็เลยต้องให้ครับผมก็เป็นคนใจผมก็เอา 500,000 เนี่ยให้เขานะครับเขาก็เอาแหละครับตอนแรกนะครับแต่ว่าคือแล้วก็เขาจะกลับเกาหลีครั้งล่าสุดตอนนู้นนะผมพยายามยัดนะครับยัดใส่กระเป๋าเขานะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยดีนะก็ให้เงินสดคุณไปด้วยให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความชอบของผมคุณก็เอาไปแลกแล้วก็เอากลับไปที่ประเทศคุณสบายๆนะเอากลับได้รอบละ 300,000 มั้งอะไรเนี้ยก็คือแบบว่าคุณเอาไปใช้นะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ